ไม่เคยท้ออดทนสู้ต่อสู้ต่อไปเพื่อชัยเชิดชูอุปสรรคนักหนาที่แล้วมาล้วนแต่เป็นครูรวมกันเราอยู่สู้ต่อไปเพื่อความเป็นธรรมกลางแดดกลางฝนทุกคนไม่เคยจะท้อประชาธิปไตยยังรอแม่พ่อช่วยกันก่อกู้ใหญ่ปวงชนมันนนทุกคนต้องรู้เผด็จการมันคือศัตรูของเลือดนักสู้ประชาธิปไตยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมดีอยู่ทางบ้านครับครับวันนี้ขาดไปหนึ่งภาษาครับคือภาษากลางคือดร.อดิศรเพ็งเกตปกติท่านจะจริงๆท่านเป็นคนขอนแก่นครับแล้วก็ว่าวอีสานแล้วก็ท่านผู้ชมเขาบอกว่าแหมมัน 3-4 ภาษาเนี่ยครับคนฟังระบบค่อยรู้เรื่องท่านอดิศรก็รับอาสาว่าผมจะเป็นคนภาษากลางแล้วท่านวิภูก็แหล่งใต้แหล่งใต้แหล่งใต้จันเวียงก็ว่าวอีสานผมก็จะอู้เหนือวันนี้คือเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเด้ผู้นั้นว่าวภาษานั้นได้ผู้นี้ว่าวภาษาอะไรแล้วฝ่ายความมั่นคงไปตีความว่าแบ่งแยกดินแดนแล้วยุ่งนะเอาเขาแบ่งแล้วเอาท่านมีผู้ว่าฮู้ที่เขาแบ่งแล้วแบ่งแล้วแบ่งแล้วเขาแบ่งชวนรู้เปล่าเหรอเด้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าแบ่งแยกภาษาเนี่ยกลายเป็นแบ่งแยกดินแดนว่ะอ๋อมันชอบไปตีความไปเรื่อยแบ่งแยกดินแดนนี่สุเทพเขาแบ่งเอาแล้วสวนลุ่มอ่ะครับอยู่ในหันทหารตำรวจเขาบ่ได้เขามีกองกำลังเขาเองเขายึดเอาไว้แล้วมีดินแดนมีดินแดนมีนายกชื่อสุเทพใช่แล้วก็มีอาณาเขตมีกองกำลังถูกต้องโอ้เป็นรัฐะแล้วเขาแยกแล้วหอมกว่าตื่นดิมันเป็นตื่นไปตื่นผ่าแผ่นเดียวเขาอยู่ทั้งพิษณุโลกตื่นบางไงบ่ตื่นในเจ้าเทพคุยกันวันละประเด็นครับวันนี้ท่านผู้ชมนะอาจจะมีภาษากลางเยอะหน่อยเยอะหน่อยเนื่องจากว่าเอาไปเฉลี่ยให้ดร.อดิศรเดินทางไปญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปอู้ภาษาเหนือว่าภาษาเล่าแหล่งใต้เนี่ยอาจจะบวกเข้าภาษากลางไปแทนดร.อดิศรครับท่านผู้ชมอาจจะดีใจมากขึ้นนะแต่อาจารย์ครับเมื่อกี้ผมเห็นอาจารย์ร้องเพลงแล้วไม่ธรรมดาเลยนะเนื้อหาสาระเนี่ยถือว่าเป็นแนวรบทางด้านวัฒนธรรมแนวรบหนึ่งเพราะว่าเวลาสื่อสารไปด้วยเสียงเพลงจะทำให้มันรู้สึกว่ามันซึมซับได้และได้เร็วแล้วก็ได้ดีแต่ว่าอาจารย์จำลองต้องระมัดระวังแนวหนึ่งเด้อครับ
ไม่นึงนี่ตายยอดเป็นกวีเด้อโอ้แนวรบวัฒนธรรมตายไปแล้วโอ้มันตายแล้วจะต่อคิวไหมเป็นกวีประชาธิปไตยครับคือไม่ใช่กวีโดยปกติกวีที่ต่อสู้เพื่อแต่ผมก็เห็นไม่หนึ่งไม่ได้ทำอะไรนักหนาก็ไปต่อส่วนใหญ่ก็จะไปต่อต้านที่ศาลครับคือปฏิญญาหน้าศาลก็เวลาศาลทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรครับนะกลุ่มเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะไปจะเขียนปฏิญญาหรือไปบอกว่าอันนี้มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วไม้หนึ่งก่อกุนทีเนี่ยเขาเป็นนักรบในแนววัฒนธรรมมานานแล้วเขาได้เขียนบทกวีลงมติชนติดต่อกันมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็แนวรบทางวัฒนธรรมเนี่ยเรามีไม้หนึ่งก่อกุนทีมีวิสาคันทัพมีภัยจิตอักษรณรงค์มีวันชนะเกิดดีแล้วก็ประธานของเราก็ไม่ใช่ธรรมดานะท่านอดีศรเพียงเกตฉะนั้นเราถือว่าวันนี้เราได้สูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสูญเสียนักต่อสู้ในแนวรบวัฒนธรรมอย่างไม้หนึ่งก่อคุณทีวันนี้อาจารย์ก็มาในชุดไว้ทุกข์ให้กับนักต่อสู้ใส่เสื้อขาวให้เราว่าไงล่ะผู้ร้องเพลงว่าหันนะมันต่อสู้ไผต้านไผเขาสิไปตั้งแต่กวีเพราะว่ากวีบ่มีอาวุธอาวุธของกวีคือปากกับปากกาอันนี้ก็เป็นการยิงนกในกรงอีกตัวหนึ่งใช่ถูกต้องหลังจากยิงนกในกรงมา99ศพแล้วเมื่อ2553ที่ราชประสงค์แต่ว่าเงินอยู่หรอกซุ่มอภิสิทธิ์ซุ่มสุเทพมันเป็นลูกผู้ใดมันฆ่าคนตายคือบ่เป็นหยังโอ้ครับมันฆ่าคนเจ็บปวดไอ้ล้มตายไป101บาดเจ็บ 2,000 กว่ามันเป็นลูกผู้ใดมันคือบ่มีเลี้ยงมีเล่าเจ้าพ่อมันสิงอยู่มันร่างทรงมาฆ่าในลักษณะเป็นร่างทรงมีคนถามผมหลายคนเจอหน้าบอกว่าทำไมต้องฆ่าไม้หนึ่งผมก็ตอบง่ายๆว่าพระโถอย่าไปคิดอะไรมากเลยขนาดพวกกันเองก็ยังสร้างโดยการฆ่ากันเองเลยนับประสาอะไรกับการฆ่าไม้หนึ่งบ่ค่ะมันจิตใจบุคคลเหล่านี้มันอำมหิตนี่คือธาตุแท้ของเผด็จการถูกต้องเขาใช้ความรุนแรงและมีอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านหนึ่งพูดไปดีมากนะท่านบอกว่าเส้นทางไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้ปูลาดด้วยกลีบกุหลาบไปเดินแต่เป็นเส้นทางที่มีน้ำตามีเลือดมีชีวิตมีสูญเสียนี่คือคำอธิบายที่ไม้หนึ่งได้ประสบน่าคิดนะเป็นยังไงขาเขาขาไม้หนึ่งเขาจะขาฮอดไม้พันไม้หมื่นปุ่นะไม่เฉพาะไม่หนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่สองไม่สามไปเลยไหมพวกเขาจะขาไม่หนึ่งนี่เป็นชื่อแต่ความจริงเป็นไม้ที่100มันก็99ศพ99ศพแล้วโดนไปแล้วไม้ที่100ไม้ที่1คือ100นะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ทีนี้ผมเป็นห่วงอาจารย์เวียงของผมเพราะเดินสายเยอะไปทั่วภาคอีสานไม่รู้มีรปภ.มีการคุ้มกันอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับเพราะอาจารย์เนี่ยผมดูแล้วเป้าใหญ่มันผมจำเลยว่าเขายิ่งผมมันบ่ผ่านอยู่แล้วล่ะบ่ต้องเร่งใส่หัวเร่งใส่มองอื่นก็ไปเรียบร้อยคือกันเพราะอย่างเพราะว่าแม่นสิรอบปออย่างมันก็รักษาบ่อยู่หรอกยุคกองยุคกลางคนมันก็ขาได้เพราะอย่างเพราะว่าเขาหูจักเฮาบ่หูจักเขาใช่เขาเห็นเฮาบ่เห็นว่าเขาหลีอยู่ไสครับเดี๋ยวนี้เอาไปมานี่บักเทพนี่มันบ่ได้ตายดีหรอกหมู่การน่ะสิขามันไม่สิมันพากันอยู่โดนโพดสิ่งที่น่าคิดอยู่ประการหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้ดีว่าจริงๆประชาธิปไตยเดินบ่ได้ยากนะครับแต่เราคิดอย่างตรงไปมาเพื่อประโยชน์ตามสโลแกนว่าของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนถ้าสโลแกนนี้นะเดินไม่ได้ยากคือกระบวนการที่ชี้หัวใจหัวใจมันคือการเลือกตั้งครับมันเดินไปอยู่กันเลือกก็ต่อสู้เรื่องการเลือกตั้งยังไงก็ได้ให้ใครจะชนะก็ชนะไปใครจะแพ้ก็ว่ากันตามกฎกติกาเดินได้ทางเดียวกระบวนการประชาธิปไตยมี2 อย่าง 1 คือการเลือกตั้งคือหัวใจ 2 ในทางกฎหมายถือว่าคือการตรวจสอบแต่และต้องเป็นการตรวจสอบโดยระบบกฎหมายที่บัญญัติไม่อยากจะตรวจสอบอะไรก็ตรวจต้องเช็คแอนด์บาลานซ์ต้องตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลบริหารตุลาการนิติบัญญัติแต่วันนี้ปรากฏว่าดุลมันไปอยู่ที่ตุลาการใช่ก็เลยระบบตรวจสอบและถ่วงดุลมันสูญเสียไปแล้วนะจันทร์เดียวนี่มันสิเหลือแนวเดียวเท่านั้นเสียยังขึ้นต้องขออนุญาตศาลรัฐธรรมนูญคันบ่ขอผิดหมดเอ้าง่ายทวินเปลี่ยนสีนายกก็สิผิดปั๊ดเป็นหอนนายกรัฐมนตรีง่ายคนผู้เดียวน่ะผิดกฎหมายตายแล้วอาจารย์เรียนรู้หรือเปล่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะเปลี่ยนชื่อย่อเลยนะเขาไม่เอาเลอตอลอกอเนี่ยย่านเขาว่าตลกเขาจะเปลี่ยนเป็น
ตสอรอแล้วคือตอลอกอนี่คนไปรอเลี้ยนหลายว่าแปลว่าตลกคันลงท้ายด้วยกกปปชกกตเดี๋ยวลูกมึงออกมามันสิเป็นคนบ่พ่อเลยแปลว่าไม่เต็มไม่สมบูรณ์ความจริงนี่นะตลกนี่ถูกแล้วนะมันต้องเปลี่ยนครับตุลาการรัฐธรรมนูญไม่ตลกก็ตลกนั่นแหละอ๋อทุกวันนี้คือถูกมันถูกแล้ววินิจฉัยไปตามตลกคุณอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนคุณต้องใช้คำว่าตลกรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องใช้คำว่าตลกตุลาการรัฐธรรมนูญเหมือนตัวศาลตสกคือตัวศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เขากำลังวิพากษ์วิจารณ์ตลก.คือตัวตุลาการแต่ที่มันเสียหายอยู่ผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวย่อเลยนะมันเกี่ยวกับคำวินิจฉัยเนื้อหาว่าได้ยึดหลักกฎหมายหรือเปล่าเออแต่เขาคงเข้าใจว่าที่ว่าไอ้คำวินิจฉัยต่างๆไม่เป็นที่เชื่อถืออยู่น่ากลัวจะสืบเนื่องจากตัวย่อเลยต้องเปลี่ยนตัวย่อแค่ว่าผมมองเงินอย่างดอกนายน้องท่านมีผู้แถลงผมเงินว่าสถาบันการศึกษาที่สอนนิติศาสตร์ทั้งมดทั้งปวงหรือหนักกฎหมายทั้งเราเขาตัดสินบ่ถือบ่ต้องคือบ่มีผู้ถักผู้ท่วงแนวในฐานะท่านเป็นนักกฎหมายมันต้องเอามาท่วงเช่นตัดสินในพ่อใหญ่มักตกหมอกระทะตายยังเสียมันบ่สมควรแต่วันนี้อาจารย์เวียงเขาเรียกว่าบรรยากาศมันวินาศกาเลวิปริตพุทธิบ้านเมืองมันวิกฤตเพราะคนที่มีปัญญาในแกผิดเพี้ยนทางปัญญาเราดูง่ายๆวันนี้เขายินดีที่จะใช้กระบวนการที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดแหละทำกับคนที่เขาไม่ชอบฉะนั้นวันนี้ไม่มีระบบไม่มีกฎหมายอนุญาตได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ต้องมีระบบทำกับคนที่เขาไม่ชอบสำหรับทักษิณเนี่ยเขาพร้อมที่จะใช้เครื่องมือนอกระบบหมดเลยเอาถือความคุณมีผู้แต่ถ้ามีปฏิวัติยึดอำนาจซะก่อนปฏิวัติยึดอำนาจ มาออกกฎหมายยึดทรัพย์ย้อนหลังออกไม่ได้ยึดที่หลังเลยยุบพรรคก็ย้อนหลังยุบพรรคในโลกนี้ผมมีอยู่ในโลกมันสมหมาป่ากับลูกแกะได้เลยนี่มึงยังมากวนน้ำคุณเลยบ่ได้กวนข่อยอยู่ทั้งอยู่ทั้งล่างเอาเนี่ยเอาเรื่องแค่ว่าพอเจ้าหุ่นกวนเอาเรื่องนายกรัฐมนตรีนี่แหละนายทวินเปลี่ยนสีนี่แหละจริงๆในทางกฎหมายเนี่ยนะถ้าคุณจะบอกว่าทุกอย่างผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะทุกอย่างผิดหมดนะครับคุณบอกว่าอันเนี้ยมันเกี่ยวเนื่องกับตุลากับรัฐธรรมนูญทั้งที่การโยกย้ายเนี่ยเขาเรียกเป็นคำสั่งทางปกครองโดยแท้คือโดยแท้ของฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารโดยแท้ซึ่งองค์กรที่สามารถถ่วงดุลฝ่ายบริหารก็คือศาลปกครองแล้วก็จบคุณจะบอกว่าศาลปกครองเสร็จมันขัดรัฐธรรมนูญอ้าวต่อไปรัฐธรรมนูญเขียนห้ามใช้วาจาไม่สุภาพพอคุณไปด่าใครก็ขัดรัฐธรรมนูญถอนมันออกไป5ปีอย่าไปใช้สิทธิใครไปออกหมายจับผิดศาลออกหมายจับผิดออกหมายค้นผิดเพราะสำนวนเขียนมาว่าหมายค้นต้องออกในศาลหมายจับต้องออกในศาลคือตำรวจไปจับบางอย่างจับฉุกเฉินจับล่วงจับข้างหน้าความผิดต่อหน้าช่วงหน้าก็ไปจับเขาก็ไปตีความอันนี้ก็ขัดรัฐนูนก็บอกว่าให้ออกหมายจับโดยศาลซะก่อนก็กลายเป็นตำรวจก็ขัดรัฐนูนหมดคือหมายความว่ากฎหมายรัฐนูนเนี่ยเป็นเรื่องกว้างเขาตีกรอบการบริหารไม่ใช่ลงรายละเอียดและกฎหมายแต่ละตัวก็จะไปลงรายละเอียดแต่ละเรื่องถ้าคุณบอกทุกอันนี้ขัดรัฐมนตรีทุกอย่างขัดหมดแล้วครับเพราะต่อไปเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยโยกย้ายใครเกือบไม่ได้เลยแล้วความรับผิดชอบต่อรัฐสภาความรับผิดชอบต่อประชาชนเพื่อไปตอบโจทย์นโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเนี่ยจะทำได้ยังไงเพราะไม่มีอำนาจแม้กระทั่งจะโยกย้ายข้าราชการเพื่อให้นโยบายของรัฐบาลเนี่ยประสบความสำเร็จตามที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาและหาเสียงไว้กับประชาชนตรงนี้คือปัญหาแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาจะทำใจนะครับการเปลี่ยนรัฐบาลครั้งหนึ่งเนี่ยการโยกย้ายข้าราชการถือเรื่องปกติถูกต้องเพราะว่ารัฐบาลต้องเลือกเอาคนที่ไว้วางใจมาทำหน้าที่เพื่อให้นโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาและหาเสียงไว้ต่อประชาชนเนี่ยมันบรรลุผลนี่สิท่านผู้แถลงครับที่เขาพดทวินเปลี่ยนสีนี่คุณทวินนี่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความมั่นคงมั่นคงอยู่วยาคุณไปเข้าข้างสุเทพเข้าข้างไม่เท่าไรที่อาจารย์ คุณคือเลขาสอชอที่ทำให้คนสลายการชุมนุมเป็นเหตุให้คนตายเป็นร้อยกันนั่นละคุณก็ไปขึ้นเวทีด้วย เดี๋ยวที่นี่นี่ พ่อหูเจ้าว่ามันเป็นเลขาสอชอนี่ เขาก็เลยว่าใหญ่ออกมาซะพี่น้องประชาชนสิล้มตายเพราะมีเหตุผลว่ามึงหูจักเบิดเรื่องความลับความแจ้งหันเอาออกมาจากหน่วยงานนี่ซะกลับไปสู่ตำแหน่งถ่อเก่าอยู่พยาว่าไม่ถูกต้องศาลปกครองตัดสินให้ไปขึ้นหม่องเก่าแล้วมาเอานายกผิดผมถามว่าพ่อตัดสินแล้วปั๊บว่าจะของดีมือรุ่น
ไปขึ้นเวทีกับสุทีปคันมันผมเป็นรัฐบาลนะ ผมสิประชุมไหมอีก ง่ายไหมอีกเพราะคุณไปร่วมกับสุทีปครับเป็นสองเทียร์เลยแล้วตอนนี้ก็ไปเดินตามหลังพุทธอิสระอยู่นะเอ้าบักนี่แล้วไปขึ้นเวทีกปปส.ก็เจ้าของเวทีนี่เป็นกบฏอยู่นะออกหมายจับโดยสารและที่สำคัญกับอาจารย์ครับที่สำคัญเลยนะเราคงทราบดีนะอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้โยกย้ายเลขาสมช.ในขณะนั้นที่ชื่อว่าพลโทสุรพลเผื่อนอัยกาถูกต้องเขาย้ายทันทีเลยเพราะเขาต้องการเอาคนที่เขาไว้วางใจมาเป็นเลขาสมช.ไม่ใช่นายกยิ่งลักษณ์ทำเป็นท่านแรกนะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่แหละขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเสร็จก็โยกย้ายเลขาธิการสมช.ที่ชื่อว่าพลโทสุรพลเผื่อนอัยกาแล้วเอาทวินเปลี่ยนสีมาแต่ตอนนั้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นว่าย้ายอย่างเงี้ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญคือยังสิท่านต้องเข้าใจว่าฝ่ายเขาเห็นหยังก็ได้ซะทําอะไรก็ไม่ผิดเห็นหยังผิดเอาล่ะเรื่องกงของเขานี่ประกันราคาเขาฟ้องมาถ้าคิดเป็นมือนี่พันกว่ามือเลยเด้ปปช.บ่ท่านตัดสินว่าเอกสารบ่เห็นแน่บ่เห็นคือจับได้เลยท่านราชการไล่ออกไปทีบัดนายกยิ่งลักษณ์คราวเดียวสิตัดสินแล้วสุญญางหยังกระดอกกระเดียแต่กับนายกยิ่งลักษณ์แนวหยังก็ตามสิตัดสินเมษาสิตัดสินพฤษภาอัดเขามาเพื่อหยังเพื่อเขาสิได้เป็นไงมันนั่นได้เป็นไงเพราะมันประกาศว่าเห็นบ่เดินขบวน5วันเราชนะแล้วเลื่อนให้บักเตี้ยหมาตื่นแห่งว่าครับชนะชนะแล้วชนะไผ่ฮะเนี่ยมา6เดือนแล้วแต่พออาจารย์เวียงพูดอย่างนี้ผมคิดถึงคำพูดของศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินครับเป็นราชบัณฑิตนะครับท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการวางแผนเป็นเรื่องของการสมคบคิดเพื่อให้บ้านเมืองเกิดต่างตันแล้วบอกว่าเราจะออกทางออกจากทางตันกันยังไงเดี๋ยวคิดหาม.7 เดี๋ยวหาช่องทางต่างๆท่านบอกว่าไอ้ทางตันที่จะใช้ม.7 มันต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนเป็นขบวนการแล้วก็สมคบคิดกันคุณทำให้ไปสู่สุญญากาศเพื่อที่จะได้นายกม.7 มันไม่เข้าข่ายม.7 ม.7 เขามีไว้เพื่อถ้าเกิดมันเป็นธรรมชาติว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติท่านพูดดีมากเลยนะน่าจะเอาไปเผยแพร่นะครับท่านว่าท่านมีพูดอะไรท่านอาจารย์จำนงครับเอาเป็นว่าเฮาลงเลือกตั้งปรับพวกบ่ลงเป็นเรื่องถูกต้องมูเฮาลงกลายเป็นผู้ผิดเอ้าประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ขัดรัฐธรรมนูญทั้งที่แก้ไขรัฐธรรมนูญอันเดียวกันจาก400เขตเลือกตั้งเขาแก้มาหาเหลือ375ก็บ่เป็นหยังนี่แหละคือความอยุติธรรมเมื่อตอนเช้าเนี่ยผมไปเห็นคำพูดหนึ่งของโทมัสเชฟเฟอร์สันพูดไปดีมากนะมีเพื่อนส่งไลน์โทมัสเชฟเฟอร์สันเนี่ยเราถือว่าเป็นบิดาแห่งประชาธิปไตยเป็นผู้เขียนคำแถลงการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาท่านบอกว่าถ้าความอยุติธรรมเป็นกฎหมายเนี่ยการลุกขึ้นมาต่อต้านของประชาชนเนี่ยเป็นหน้าที่เลยนะอาจารย์นะเอ้าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่นี่โทมัสเจฟเฟอร์สันเขียนไว้อย่างนั้นพระราชพลรัชกาลที่5 เมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองใดบรรลัยแน่เอ่ยก็สอดคล้องกันเมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองนั้นบรรลัยแน่เอ่ยนี่ผมให้อีกคนขออีกคนนะท่านสุจิตวงเทศคนนี้เป็นนักโบราณคดีเป็นนักประวัติศาสตร์และเป็นกวีด้วยเขียนบทกวีไว้บทหนึ่งผมชอบมากท่านบอกว่าสุจิตวงเทศบอกว่ายิ่งไม่เป็นธรรมร้ายมาตรฐานยิ่งปลักใสคนบ้านบ้านห้าวหาญสู้ยิ่งอยู่สูงยิ่งสั่นหนาวพรั่นพรูยิ่งเหยียดหยามก็ยิ่งอยู่กันยากยิ่งกันยังครับแน่นอนเดี๋ยวนี้คนมันเดือดขึ้นย้อนอย่างย้อนความเป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงเอาล่ะครับไปจำนำเอาเข่าไปจำนำสิขายเขามันก็ไปขวงไว้บ่ให้เอาเงินมาจ่ายชาวนาสิไปกู้แบงก์ออมสินมันก็ขวงไว้บ่ให้กู้มันไปบี้ธนาคารไว้เบิดบ่ให้มาจ่ายชาวให้ชาวนาแถมตัวพี่น้องประชาชนไปเลียไรมาได้ยี่ห้าล้านสิไปซอยชาวนาเดือดร้อนไปหมดเดือดร้อนไปหมดเขาว่าเราเงินสัวๆจะเงินมึงไงไปขอทานมาแต่ผมว่าคนที่จะเดือดร้อนนี่จะเป็นอาจารย์เวียงนะเพราะขึ้นเวทีทุกครั้งก็สวัสดีพี่น้องผู้เป็นหนี้เกษตรกรผู้เป็นหนี้ธกส.ทั้งหลายทีนี้ยุ่งแล้วท่านหูจักบ่เดียวนี่พี่น้องบ่ได้เป็นหนี้ธกส.เลยนั่นน่ะทีนี้ธกส.เป็นหนี้ชาวบ้านได้เลยเนี่ยท่านขึ้นเวทีท่านต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ผ
มืออื่นผมชอบความคิดจันทร์ลงครับมืออื่นอยู่จังหวัดเลดนะฮะอยู่บึงพระล้านชัยคนในจังหวัดเลดสิมารวบร่วมกันมหาศาลมาว่าความจริงให้พี่น้องชาวจังหวัดเลดฟังฮะ1เงื่อนเขาบ่ได้พอหยังพอสมมุตินี่ขวงไว้กลัวชาวนาล่ำรวยชาวนานี่ถือกดขี้ข่มเหงตั้งแต่เป็นชาวนามาจนกระทั่งมารวยอยู่ยิ่งหลักอยู่เดียวนี่เลขขวงตัวนี้ในสุเทพบอกว่าเขารักชาวนาแหละเลขาก็เอาปากมันซื้อซ่าปากบางเทพยังชาวนาสุเทพเป็นทุกข์ที่สุดเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นทุกข์เพราะวันหนึ่งหนึ่งนี่คิดยังไงจะหาคำมาโกหกคนโอ้หนักเหมือนกันนะหนักนะภาระที่หนักมากนะภาระที่หนักมากสุเทพว่าวันนี้คืนนี้กูจะหาเรื่องอะไรมาโกหกสำคัญตรงนี้ดิสำคัญอยู่ที่ว่าประชาชนทุกวันนี้เขาไม่ได้โง่เขาไม่ได้กินแกลบไม่ได้กินล้ำครับวันนี้ระบบสื่อสารเขาทันหมดชาวบ้านเขารู้ว่าคุณจะโกหกยังไงเขาตามทันหมดคุณจะสร้างสถานการณ์แล้วเขาตามทันหมดเอาง่ายๆผมดูคำสัมภาษณ์ชาวนาผมชอบแต่เป็นความชาวนาที่พื้นแท้ๆครับเขาบอกว่าเอาข้าวมาเทหน้ากระทรวงพาณิชย์หรือที่ไหนตอนนั้นน่ะที่เอาข้าวมาเทกลางถนนน่ะครับโอ้โหผมชอบได้คำที่บอกว่าถ้าเป็นชาวนาแท้ๆเนี่ยข้าวเม็ดเดียวหล่นเขายังต้องเก็บเขาเก็บเพราะเขารักมากใช่เขาข้าวที่เขามีวิญญาณจะทำนาเนี่ยเขาต้องไปทำพิธีทำอะไรต่างๆแต่วันนี้คนที่เอาข้าวมาเทกลางถนนไม่ใช่ชาวนาเป็นพระไปแล้วไม่รู้แหละแต่ถ้าเป็นชาวนาเขาไม่ทำกันอย่างนั้นใช่ชาวนาข้าวเขาบอกว่าขวัญข้าวขวัญข้าวเขาต้องสู่ขวัญทางเหนือเขาสู่ขวัญนะขวัญข้าวถาวัวเรือขวัญเกลือนถาวัวช้างขวัญข้าวขวัญข้าวแต่กี่ภาษาบ้านผมเขาเอื่นว่าปงเขาลมห่มล้านแล้วเรียบร้อยเขาไปปั๊บเลี้ยงเอาไข่ไปไว้ตั้งนั้นให้เทพพระเจ้าให้ผีสางนางไม้ทั้งหลายกินซะก่อนตั้งเหนือเหมือนกันเขาค่อยเอามาใช้แล้วก็มีแม่โพศพนะบ้านผมก็มีแม่โพศพถูกจะทำนาต้องทำพิธีทั้งหมดทั้งชาวนาแท้ๆเนี่ยเขาจะไม่ทำอย่างนี้เอาข้าวมาเทกลางถนนเขาไม่ทำจะสุดๆอย่างเขาไม่ทำเพราะพวกนี้ไม่ใช่ชาวนาเอาละอาจารย์ผมถามอาจารย์อย่างนึงผมไม่เข้าใจครับคนที่บอกว่าจำนำข้าวไม่ดีอ่ะไม่ใช่ชาวนานะเป็นอาจารย์อยู่นิด้านู่นเขาไม่เคยทำนาเลยแล้วทำไมไม่ไปถามชาวนาว่าจำนำข้าวมันดีหรือไม่ดีน่าจะถามชาวนาผมแยกเห็นชัดๆเดี๋ยวนี้ท่านวิภูแถลงพ่อตอนนี้รัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการเห็นยังต้องขออนุญาตกกต.เขาก่อนนี่จะเอาเงินมาใจค่ะเจ้าหน้าก็ขออนุญาตกกต.สิไปเงินใช้ก็ขอกกต.แล้วพี่น้องว่ากกต.เดี๋ยวนี้เป็นถ้ำหรือไปอยู่ที่ถ้ำหรือยังคิดถึงกกต.แล้วคิดถึงสมชัยทันทีนะถูกต้องสุดท้ายนี่เขาเชิญเงินมาใจบ่ได้แต่พอบ่มีการจำนำเขาเดี๋ยวนี้เขาราคาเท่าไหร่ครับจาก 15,000 เหลือ 5,000 โอ้โหเห็นได้ชัดหรือยังเมื่อกี้ท่านพิภูบอกว่าทำไมกลุ่มคนที่บอกว่าจำนำข้าวไม่ดีเนี่ยจะว่ากลุ่มอะไรนี่ได้ใช่ไหมทำไมไม่ถามชาวนาผมวิเคราะห์เพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ประโยชน์ชาวนาได้ประโยชน์คือคนที่ชาวนาได้ประโยชน์เขาก็หวังว่าการจำนำข้าวไม่ดีแต่สำคัญก็คือว่ากลุ่มบุคคลที่มีความคิดในระบบศักดินาไม่ต้องการให้ชาวนาลืมตาอ้าปากสามารถกดขี่ข่มเหงได้มึงอย่ารวยกูกินอะไรหมูฉลาม มึงกินอย่างมากก็น้ำพริกปลาคือความคิดบุคคลเหล่านี้ต้องการจริงๆบอกว่าจำนำข้าวมันไม่ดีอาจารย์ครับสิ่งที่ผมน้อยเนื้อต่ำใจในปี2540ครับสถาบันการเงินในประเทศไปกู้เงินต่างประเทศดอกเบี้ยต่ำแล้วมาปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูงแล้วกินส่วนต่างดอกเบี้ยแบ่งปันผลประโยชน์กันเขาเรียกว่าจ่ายโบนัสกันหน้าดูเลยแล้วปรากฏว่าหนี้มันเกิดหนี้ศูนย์เพราะไม่ได้ตรวจสอบว่าเอาไปลงทุนจริงหรือไม่จริงจนสถาบันการเงินจะล้มมีล้มเหลวและล้มแน่รัฐบาลต้องใช้เงิน 1.4 ล้านล้านนะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไปอุ้มธนาคารแล้ววันนั้นไม่มีใครบ่นสักแอะเดียวช่วยชาวนาปีละ 300,000 ล้านนะมันจะเป็นจะตายขึ้นมาที่ไปอุ้มคนรวย 1.4 ล้านล้านในปี2540ที่ธนาคารล้มอ่ะแล้วทำไมสังคมนี้มันเงียบกริบไปหมดอ่ะครับเอ้าเงียบจะได้ไถ่เขาเบิดพรรคพวกเขาทั้งหมดที่คนรวยด้วยกันน่ะแต่เขาล้มบนฟูกกันทั้งหมดแล้วแต่ช่วยคนจนนี่ก็วุ่นวายวุ่นวายเห็นบ่ไอ้ปลส.นี่ไปยึดทรัพย์ที่ว่าแบ่งเก่งอีหยังเก่งไปยึดทรัพย์มา 800,000 ล้านขายได้แสนกว่าขายได้แสนกว่าขาดทุนอีก 600,000 กว่าล้านแล้วใครรับผิดชอบแล้วไอ้ปปช.ว่ายังไงปปช.ไม่ตัดสินเลยปล่อยให้หมดอายุความติด8 600,000กว่าล้านที่น่าเจ็บใจคืออย่างงี้
ปลสเนี่ยยกขึ้นมาแล้วไปขายต่างชาติทั้งที่รู้อยู่ว่าต่างชาติเนี่ยไม่ได้หอบเงินเข้ามาเลยเอากระเป๋าเจมบอลใบเดียวถือเอกสารแล้วมากู้เงินแบงก์ไทยซื้อของคนไทยแล้วเวลาไปเจรจาตกลงผมเนี่ยเป็นทนายความอยู่แหละว่าความเวลาไปเจรจากับคนไทยไม่ได้ครับต้องเอาไปจ่ายผ่านต่างชาตินี่คือจะขออนุญาตใช้คำว่าระยำต่างชาติก็ซื้อเสร็จแล้วก็มาขายเจ้าหนี้เก่าขายเจ้าหนี้เก่าลูกหนี้เก่าลูกหนี้เก่าซื้อมา20บาทมูลค่าทรัพย์สิน100นึงซื้อมา20แล้วมาขายไอ้ลูกหนี้เก่า70 80 70เอาส่วนต่างกับประเทศไปถูกต้อง 18% เดี๋ยวนี้คันคิดเรื่องดอกเบี้ย 600,000 ล้านถึงแต่เหตุมันเกิดนี่นะร่วมดอกร่วมต้นหลายก็2ล้านล้านที่เขาสิกู้มาสร้างรถไฟตรงนี้แหละผมเจ็บปวดทีสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพสร้างทางด่วนในกรุงเทพ 3-4 แสนล้าน 5 แสนล้านไม่มีใครเคยบ่นแต่เวลาจะสร้างให้คนพิษณุโลกสร้างให้คนหนองคายสร้างให้คนร้อยเอ็ดสร้างให้คนหัวหินเนี่ยมันจะเป็นจะตายกันไปอีกอ่ะว่าเป็นว่าตายในผมยังมาเดียวนี้นี่พี่น้องประชาชนถือป้นบัดชูแนวหรอรถไฟก็ถือป้นระบบป้องกันน้ำท่วมก็ถือป้นจำนำเขาก็ถือป้นนี่แหละที่มันถือป้นบัดชูแนวแหละเขากำลังสิลุกอยู่เดียวนี้สรุปว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี่คือต้นเหตุของความขัดแย้งในสังคมไทยและในการเมืองไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วอาจารย์คิดว่าความขัดแย้งที่มันทวีความรุนแรงจนนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของไม้หนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการความขัดแย้งเนี่ยเราจะแก้ปัญหากันยังไงผมต้องบอกว่าไงไอ้ตลกเนี่ยใช้ถูกแล้วอ่ะคือมันตลกการสารรัฐมนุนเนี่ยไม่มันตลกคืออย่าไปเปลี่ยนกันอยู่3เรื่องอาจารย์ว่าทางออกของประเทศจะออกทางไหน1ปฏิวัติรัฐประหาร2ม .7 นายกคนกลางนะ3ก็ไปเลือกตั้งเสียแล้วก็พยายามไปทางยากตลอดทำไมไม่ไปเลือกตั้งอ่ะผมงงจริงๆง่ายที่สุดคือการเลือกตั้งง่ายเลือกตั้งอ่ะจังสิท่านผู้แถลงไปเลือกตั้งปุ๊บพวกเราไปเลือกตั้งคนมาเลือกตั้ง20กว่าล้านคนแต่ไม่มีกี่เขตเลือกตั้งไม่ไปเลือกตั้งตัดสินว่าเป็นโมฆะถ้า375เขตเลือกตั้งเนี่ยเกิดมันไม่มาเลือกตั้งสักหน่วยเดียวหน่วยเลือกตั้งเดียวนั้นไอ้เทพบ้านมันขวางไว้เลยจบเลยเด็กดีถูกลงโทษใช่ไอ้คนไปขวางการเลือกตั้งได้เป็นสวบ้านผมอ่ะนั่นได้เป็นสวประธานกปปสที่พัทลุงเนี่ยคนขวางการเลือกตั้งเนี่ยลงสมัครสวได้เป็นสวเลยครับมันต้องเอาผิดเอาไปเอามาพวกไปเลือกตั้งนี่ผิดพวกไม่ไปเลือกตั้งนี่เป็นคนดีเป็นคนโทษล่องคะแนนที่เลือกมาทั้งหมดใช่ผมนี่เจ็บใจอยู่ประการหนึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมกกต.ถึงไปงอนง้อไปยกมือไหว้ประงกงกแทบจะกราบเท้าพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่ากี่พรรคการเมือง50 60พรรคการเมืองก็เป็นพรรคเหมือนกันมีนิติบุคคลเหมือนกันเขาพร้อมที่จะส่งส.ส.เหมือนกันไอ้พรรคเดียวพรรคเดียวไม่ยอมส่งทุกวันนี้กลายเป็นรอพรรคประชาธิปัตย์ทำไมกกต.ถึงทำอย่างนั้นโอ้ประเทศไปไม่ได้ต้องรอประชาธิปัตย์ก่อนไม่เข้าใจแล้วไปแคร์ไปแล้วก็ประเทศวันนี้เดินไม่ได้ครับมัวแต่รอประชาธิปัตย์เออเอาแต่ว่าไม่ลงอ่ะเอาสิอภิสิทธิ์นี่เริ่มต้นแต่ว่าไปเกณฑ์ทหารกับว่าผิดใส่เอกสารปลอมมาจากของไปเกณฑ์ทหารไปขอรับราชการกับว่าผิดอภิสิทธิ์ถือสองสัญชาติกับเป็นนายกได้บ่ผิดกับว่าผิดอีกคนล่มตายในยุคที่เขาเป็นรัฐบาล99ศพก็บ่มีไผผิดอีกบาดเจ็บ 2,000 ก็บ่มีไผผิดอีกยืมเงินมาแจกคนละ 2,000 2,000 ให้แต่พี่ไผน้องมันก็บ่มีผู้ใดตัดสินว่าเขาผิดได้ล่ะแต่อาจารย์เวียงผมไม่ได้แปลกใจเลยนะยึดอำนาจ2549 1ครั้งปิดทำเนียบปิดสถานราชการปิดสนามบินเพื่อให้อภิสิทธิ์เป็นนายกเขายังลงทุนขนาดนั้นมาแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยยังไงเสียประเทศต้องรออภิสิทธิ์ก่อนยังเดินไม่ได้งั้นจะหมายความยังไงมันบอกว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้งจะเอาอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ก็คือไม่มีการเลือกตั้งเขาเป็นเด็กดีของอำมาตย์ไม่ใช่คนในกรุงเทพเนี่ยนะทำไมให้ไอ้สุเทพเนี่ยมันป่วนกรุงเทพอยู่ทุกวี่ทุกวันมันเป็นกรุงสุเทพไปคุณไม่เดือดคุณไม่ร้อนอะไรเลยเหรอไม่เดือดประพวกเดียวกันมันเดือดอยู่เอาธุรกิจจริงๆข้างในก็ร้อนแล้วโอ้ยนึกว่าสุเทพมันจะชนะเหรอมันไม่มีทางชนะมึงไม่เลือกกูก็จะไม่เลือกเอาแต่เราวันนี้ยังโชคดีนะจ๊ะต่างชาตินานาชาติเริ่มเข้าใจประเทศไทย
นี่นี่นี่ดูดิโกศกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงการเลยแม้เราไม่เลือกข้างในความขัดแย้งทางการเมืองนี้และสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในการประท้วงอย่างสันติอย่างเต็มที่นี่ประโยคเด็ดเลยจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแต่การขัดขวางไม่ให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเป็นการละเมิดสิทธิสากลของพวกเขาและไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยนี่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาไม่มันไม่พูดไหมเนี่ยไม่พูดแสลงเขาไม่ได้ยินหรอกกำลังจะบอกว่าฉบับนี้ช่วยส่งมาให้ตุลาการสารนุนหน่อยได้ไหมช่วยส่งมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อ่านเขาจะได้อ่านที่ไหนมันเป่าแต่นกหวีดไม่ไม่ผมรู้แล้วก็อ่านแต่แนวหน้ากับไทยโพสต์อยู่ใช่เขามันเป่านกหวีดปี๊ดปี๊ดมันจะได้อ่านอะไรมันจะได้ยินอะไรมันไม่ได้อ่านมันไม่ได้ยินจริงๆหลักการเหล่านี้มันเป็นหลักการโดยสากลประชาธิปไตยคือเป็นเขาเรียกเป็นประชาธิปไตยคือความเสี่ยงน้อยที่สุดในกระบวนการการตัดสินโอเคประชาธิปไตยอาจจะไม่สิ่งที่ดีที่สุดแต่เสี่ยงน้อยที่สุดในกระบวนการการใช้อำนาจถูกต้องแล้วอาจารย์ผมยืนยันขออีกนิดอาจารย์พออาจารย์พูดอย่างนี้ผมคิดถึงศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์สถาอนันต์ท่านพูดชัดเลยท่านบอกว่าการเลือกตั้งคือนวัตกรรมการแก้ไขความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในเวลานี้ยังไม่มีใครคิดวิธีอื่นๆมาทดแทนได้ถูกต้องคือศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์สถาอานันต์มันฟังกันบ้างไหมเอ้าพวกผู้มีใจเป็นถ้ำเขาก็เขียนออกมาจังซี่แหละวิผู้แถลงแต่ผู้บ่มีใจเป็นถ้ำมันก็คิดบ้าคิดบอของมันไปคือคิดหยังก็ตามขออำนาจอยู่กับตัวที่มันเฮ็ดแล้วมันบ่ผิดมันจังใจถึงฮอดปานนี้ไอ้ใช่เฮายกไปแน่ผิดเห็นหมอนัทบุตรเจตุพันธ์ไปบอกเนี่ยเสี่ยวโง่ขึ้นไปคุกแล้วซุ้มมูนี่แหละพวกนี้ก็จะถอนประกรมประกันกันผมถามว่าสุเทพมันเว้าข่มปลาข่มดงเว้าด่าผู้นั้นไปผู้นี้มันมีหมายจับแต่มันบอกว่าไม่ไปศาลเพราะว่ามันติดภารกิจผมถามว่าถ้าพี่น้องประชาชนทั่วไปไม่ไปศาลเป็นยังไงศาลต้องสั่งขังแล้วออกไม่จับไม่กี่วันก็จับได้แล้วเขาก็จับได้แล้วออกไม่จับผมต้องถามอาจารย์บ้างผมสะเทือนใจมากสุเทพมีหมายจับข้อหาเป็นกบฏตามมาตรา113ประมวลกฎหมายอาญาแต่ทำไมคนที่เป็นผู้ต้องหากบฏเนี่ยไปประปาไปนักประปานครหลวงประปาภูมิภาคไปไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้านครหลวงวันนี้ก็ไปการบินไทยอีกแล้วผู้บริหารขององค์กรของรัฐเหล่านั้นออกมาต้อนรับขับสู้กันเป็นอย่างดีอย่างดีมันบ้าไปแล้วในประเทศนี้นะก็ถูกต้องแทนที่จะช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่และหาวิธีการให้เจ้าหน้าที่จับมันเป็นการสนับสนุนกบฏแต่ที่เราเป็นผู้ต้องหากบฏคือถ้าคนจะเข้าไปจับโดยปกตินะสมมติว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปการบินไทยคนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปจับแต่ปรากฏว่าผู้บริหารการบินไทยทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้คนเข้าจับเพราะเรื่องการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานมีความผิดอยู่ด้วยนะตามหลักแล้วแต่คุณจะไปกั้นไปกั้นยังไงไม่ได้ประเด็นสำคัญมันเป็นสันอาจารย์จำนงกาดมันมีอาวุธปืนตำรวจทหารที่เขาไปจับนี่จับสุเทพนี่ต้องตายเพราะตำรวจขังละ50คนตำรวจทหารต้อง50ฝ่ายสุเทพก็50จังสิจับกันได้รัฐบาลจะฝ่ายเราจะตายดิฝ่ายกรุงเทพมันจะไม่ตายเนาะเพราะเดี๋ยวมีลูกพี่มาช่วยแล้วมันเห็นบ่สมเกียรติพงไพบุญจับขึ้นรถไปไว้เขาปล้นกลับขึ้นเป็นผู้ต้องหาครับเอาปืนไปเกี่ยวเลยยิงตึมตั้มตึมตั้มตำรวจบ่มีอาวุธก็ต้องถอยปล่อยสมเกียรติพงไพบุญกลับมาเข้าทีเห็นบ่เข้าที่ชุมนุมคือผมนี่นะผมพอถ้ามีโอกาสผมอยากจะถามบุคคลหลายๆกลุ่มนึงในองค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นปวช.สารรัฐธรรมนูญผมถามว่าถามจริงๆคุณรักประเทศจริงหรือเปล่าผมอยากจะถามว่าจริงๆคุณรักประเทศจริงหรือเปล่าวันนี้เขาไม่ได้รักประเทศปานนั้นไม่รู้อ่ะแต่ทีนี้เนี่ยคือถามว่าวันนี้ความวุ่นวายเกิดขึ้นอะไรหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากองค์กรอิสระชัดเจนนะวันนี้ความวุ่นวายของบ้านของเมืองอย่าไปโทษคือเบื้องต้นในโทษที่องค์กรอิสระไอ้อย่าว่าสุเทพสุเทพยังเป็นรองผมมองงั้นนะคือถ้าสุเทพเองจะทำอะไรก็ว่ากันไปเรื่องของเองแต่ถ้าเองผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายองค์กรอิสระต้องไม่ไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งคุณทำหน้าที่ขององค์กรอย่างแท้จริงสุเทพก็คือสุเทพวันหนึ่งก็ถูกจับเดี๋ยวก็ดวงนี้เดี๋ยวก็ถูกประหารชีวิตหรือก็หนีออกนอกประเทศไปกระบวนการยุติธรรมมีความเป็นธรรมบ้านเมืองก็สงบถูกต้องเพราะนี่ตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจที่เราทำทุกวันเนี้ยอะไรมันเสียหายประเทศและประชาชนเสียหายผมจริงอยากถามว่า
เรารักประเทศกันจริงหรือไม่ที่เราบอกว่ารัก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 มันรักสถานภาพของตัวเองรักผลประโยชน์ที่ได้รับท่านพี่พูดแถลงเอาคิดยังสี่ซะพี่น้องประชาชนชาวลากหญ้าเนี่ยเข้าใจบัดแล้วว่ะเออนี่ต้องถามอาจารย์ประยูต่างจังหวัดผมนี่ตะเว้นตามบ้านนอกบ้านหน้าจักบัดรู้ว่าอันไหนเป็นธรรมอันไหนบ่เป็นธรรมเดี๋ยวนี้มันเกิดมาเฮียนหนังสือทอกันเด้ครับกอไก่ห่อนฮ้อนฮูกซ้ำกันบัดพยัญชนะไทย44ตัวนี่แต่ว่าไผสามารถที่สิมันร้อยเลี้ยงให้มันไพเราะเพราะพิงกว่ากันเท่านั้นเองถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้แสดงว่าถ้าหากว่าเขาใช้ความอายุติธรรมจนถึงที่สุดบ้านเมืองก็ไม่สงบสิอ้าวมันสิสงบจังไหนผมสิบอกได้เลยจังน้อยหนึ่งป้ายก็สิเต็มบ้านเต็มเมืองจังสิดาไผแน่สองพระสงฆ์องค์พระเจ้าผู้เพิ่นชอบควรเป็นธรรมเพิ่นก็สิออกมาดิเพิ่นบ่ได้มาข่ามาแกงกับไผเด้พาชาวบ้านมานั่งสงบสมาธิเบิดบ้านเบิดเมืองไผสิเขาไปข่าไผสิเขาไปยิงเห็นบ่พม่าพ่อบ่ได้รับความเป็นธรรมพระสงฆ์ออกมาเดินขบวน 4,000 กว่ารูปจับไปจับพระไปแล้วจักสิเฮ็ดจังได๋ยากหาแนวให้เพิ่นสันติล่ะนี่ผมหลับตานึกภาพปออาจารย์เวียงพูดเนี่ยถ้าหากว่าความอายุติธรรมเนี่ยมันทวีขึ้นเรื่อยๆนะถูกต้องทุกจังหวัดในประเทศก็จะแปลงร่างเป็น3จังหวัดภาคใต้หมดสิท่าเนี่ยแน่นอนโอ้โหเชื่อไปสิแล้วจะเอากำลังทหารที่ไหนไปปราบจะเอากำลังตำรวจที่ไหนไปปราบฉะนั้นทางออกทำยังไงทางออกก็คือ1ทำให้เกิดความยุติธรรมขึ้นซะให้คนมองเห็นว่าความยุติธรรมเนี่ยมันคืออะไรไม่ต้องบอกหรอกครับเขารู้ว่าอะไรคือยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเห็นไหมศาลรัฐธรรมนูญไปตัดสินโดยอาศัยดิกชันนารีอย่างเงี้ย มันยุติธรรมหรือยังนักกฎหมายจริงๆแล้วต้องออกมาต้านว่าคุณตัดสินไม่ถูกนักกฎหมายเดี๋ยวนี้ต้องถามว่านักกฎหมายข้างไหนอีกไม่ใช่นักกฎหมายนี่ฝ่ายหนึ่งอยากได้ดิบได้ดีอยากไปประจบเขาเรียกว่านิติบริกรอยากจะเป็นเหมือนคอตสไปตรวจยึดทรัพย์ยึดทรัพย์นี่ของนายกทักษิณ 40,000 กว่าล้านนี่คนยึดได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ 25% ใครไม่อยากได้ล่ะ 40,000 กว่าล้าน 25% น่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนักกฎหมายส่วนหนึ่งก็พยายามจะทำในสิ่งเหล่านี้อยู่พยายามจะต่อต้านแต่คนบางทีก็น่าทนคือฉันจะเอาสักอย่างแบบนี้ฉันไม่สนนะมันก็ต้องพยายามที่ผลักดันพลังให้มากกว่านี้ทั้งนักกฎหมายนักกฎหมายบางทีก็ไม่พอหรอกนักกฎหมายต้องเป็นตัวนำแล้วทุกคนก็ต้องสนับสนุนกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะได้รู้สึกละอายอยู่บ้างว่าอ๋อที่ฉันทำไปเนี่ยฉันผิดอย่างมหันต์ฉันทำลายประเทศอย่างมหันต์แต่เราก็น่าภูมิใจที่มีนักกฎหมายอย่างดร.อุกฤษมงคลนาวินมาในสู้ตลอดหลายครั้งนะท่านเป็นอดีตประธานรัฐสภานะท่านออกมาให้สติกับสังคมหลายครั้งไม่ทราบว่าจะฟังกันหรือเปล่าหรือว่าสังคมเราเนี่ยมันบริโภคความเกลียดชังจนลืมความถูกต้องไปหมดแล้วพวกนี้เขาไม่ฟังคือมันก็เหมือนกับเด็กมาสายอ่ะคือกลุ่มกกบสกลุ่มประชาธิปัตย์เหมือนเด็กมาสายมันก็มาสายอยู่ตลอดเพราะมันไม่เคยมาเช้าเพราะมาเช้าเขาต้องอบรมหน้าสทงก็เหมือนดร.กิจพูดอ่ะคือพูดให้ฟังอบรมหน้าสทงไอ้พวกมาสายมันก็มาสายหมดอาจารย์เวียงมันตลอดมันไม่รู้เรื่องตำรับเลยเล็กที่มาเช้าโดนด่าทุกวันผมนี่เป็นต้นตำรับคนดีมาโดนด่าอบรมเขาเชื่อฟังหมดไอ้กลุ่มมาสายมันไม่เคยสนใจว่าเมื่อกี้เขาพูดเรื่องอะไรกันบ้างมันมาไม่ทันมันมาไม่ทันมันก็เป็นคนไม่ดีอยู่ตลอดมันก็มาสายอยู่ของมันนี่คือพวกเดียวกันนี่เจ้าตำรับอยู่เนี่ยผมคือเจ้าตำรับที่พูดเรื่องนี้นะครับอีกอย่างนึงผมสิบอกให้ฟังว่าณมื้อนี้ประชาชนทั้งหมดเข้าใจเรื่องการบ้านการเมืองหมดแล้วเข้าใจพี่น้องประชาชนว่าสุเทพมันหาคำโกหกมาทุกวันมันพูดตั้งแต่5วันแรกใช่ไหมว่ามันชนะการระดมพลครั้งสุดท้ายโอ้ยกระดับยกระดับยกระดับมันยกระดับจนจะชนดาวแล้วมีแต่สิยกระดับมันย่งลงแม่น้ำโขงแล้วแล้วมันบอกว่ามันเดือนเมษาเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆวันที่30นี่นะครั้งสุดท้ายแต่วันที่10 30มันเป็นเพียงจะนัดหมายอีกครั้งหนึ่งนะแสดงว่ามันก็เลยเดือนเมษาเห็นไหมคุณโกหกชัดหรือยังว่าคุณบอกจบเดือนเมษาครั้งสุดท้ายคุณโกหกครองคนทั่วประเทศคุณโกหกคนทั่วโลกสิ่งที่ประชาชนที่เราเดือดร้อนนี่พี่น้องที่รักและเคารพครับเศร้าให้เศร้าหน้าคันปฏิวัติยึดอำนาจตั้งประเทศเข้ามาบ่ยอมรับบ่ยอมรับรัฐบาลจำได้บ่สุรยุทธจุลานนท์เป็นนายกเป็นเสร็จข้าวไทยขายไม่ได้ครับต้องเอาข้าวไทยนี่ไปปลอมแปลงว่าเป็นข้าวเวียดนามแล้วเอาไปขายเพราะนายกมาจากการยึดอำนาจต่างชาติไม่ยอมรับ
เอาเขานี่แปลงสัญชาติไปเป็นสัญชาติย้วนให้ย้วนไปขายกินเปอร์เซ็นต์แต่ผมรู้แล้วนายกคนกลางเนี่ยอาจารย์เวียงได้เปรียบเลยตอนเนี้ยเนี่ยคนกลางเนี่ยคนกลางเมื่อเช้าดูข่าวผมนี่หดหู่นายสุเทพเทือกสุบรรณข่าวคงจะน่าจะไปสายเมื่อคืนแล้วนายเทือกก็มีหมายจับหมายจับนี่นะครับศาลเนี่ยในพระปรมาภิไธยนะครับครับการลงนามของศาลทุกอย่างในพระปรมาภิไธยหมายว่าแทนในหลวงเมื่อเช้าผมดูนายสุเทพเอาหมายจับเข้ามาโชว์นี่หมายจับผมแล้วก็วางพื้นแล้วตีนเหยียบโอ้จริงๆไปดูภาพนายสุเทพเหยียบหมายจับเมื่อเช้าผมดูข่าวช่อง3บอกได้ก็ได้นี่คือถามว่ารักพระเจ้าอยู่หัวเหรอแต่เขาทำอะไรพวกนั้นก็ไม่ผิดกันนะไม่รู้สิแต่ยังคุณทำอย่างเงี้ยถ้าเป็นความผิดทางกฎหมายนะหนึ่งผิดแล้วคือเขาเรียกว่าละเมิดอำนาจศาลอย่างนี้ก็ละเมิดอำนาจศาลคือหมายจับคือหมายศาลนะครับหมายศาลคุณเอาไปเหยียบหมายศาลในพระบรมคำพิพากษาพวกศาลดำเนินการทุกวันในพระบรมศาลยุติธรรมนะไม่ใช่ศาลนูนนะไม่ใช่เหยียบธรรมดาเหยียบแบบกระทืบกระทืบเหยียบกระทืบท่านดูป่ะกระทืบหมายจับไปดูให้ดีๆข่าวพระเจ้าคุณต้องสามอย่างนี้คือหมิ่นศาลเลยนะเนี่ยหนึ่งหมิ่นศาลสองจะหมิ่นอะไรก็ไม่รู้ละแล้วบอกว่าเคารพรักเชื่อในกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรมแต่เหยียบโอ้คนดีเขาทำกันอย่างนี้เหรอก็นั่นแหละบอกว่าม็อบคนดีไงม็อบคนดีอ๋อคนดีเนี่ยเอาหมายสารมาที่มีปรมาภิไธยคือในพระปรมาภิไธยเนี่ยมากระทืบกระทืบเลยอ๋อต้องให้คำนิยามคำว่าคนดีใหม่แล้วนะเขาบอกงี้มันจะมากี่หมายกูก็ไม่สนแล้วเหยียบต่อหน้าเลยถ้าเป็นคำอีสานเนี่ยว่าคนดีนี่แปลบ้าม้าดีแปรห่อง้วดีแปรโพยังกินดีแปรเข้มคนดีแปรบ้าว่าใกล้ๆกันเขาบ้าแต่บักเทียบเนี่ยมันฝากบ้าไม่ใช่คนดีม้าดีแปรห่อไหมก็ว่าคำว่าห่อเนี่ยแปลว่าวิ่งม้าดีมันจะเกือบวิ่งควบไปเลยวิ่งมากจนพิการได้ไม่ไม่ม้าดีแปรห่อง้วดีแปรโพโพเนี่ยแปลว่าเหมือนจะตื่นอะไรสักอย่างแล้วมันวิ่งเร็วเวลาเทียมเกวียนผมยังไม่เข้าใจคำว่าแพเนี่ยแพมาอะไรมาแพมาดีแพวิ่งไปไงคนดีแพบ้าแพเกือบจะเป็นบ้าม้าดีแพโพเอ้ยง้วดีแพโพยังกินดีแพเข้มอาหารเกือบจะอร่อยใกล้ๆกันจะเค็มนิดๆแต่อันนี้มันเลยเถิดสิ่งที่ผมพูดมาแล้วแต่ถ้าบ้าเนี่ยนะบ้าทางกฎหมายเนี่ยยังถือว่าเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องรับผิดแต่กรณีสุเทพผมไม่ได้มองว่ามันบ้าว่าผมมองว่ามันเจตนาทำไม่ดีกระทืบหมายสารผมมองว่านี่คือเจตนาเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจไม่ใช่คนบ้าแล้วคนที่อยู่ข้างหลังสุเทพเนี่ยมันไม่คิดอะไรกันบ้างเลยเหรอหรือว่าพอเป็นเด็กของตัวเองแล้วทำอะไรก็ได้กระทืบหมายสารก็ได้ไม่ไปสารก็ได้มันอย่างนั้นเหรอก็สุเทพเขาเป็นเครื่องมือเขาเป็นเครื่องมือของคนอยู่ข้างหลังก็สรุปแล้วก็ทฤษฎีผมสมคบคิดวางแผนกันมาเพื่อโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็วันนี้ก็ถูกเปิดเผยโฉมหน้าออกมาทุกวันแหละก็ถูกเดี๋ยวนี้เขาเสียหน้าอะไรถูกเปิดเผยออกมาเกือบทุกวันแล้วบริษัททั้งร้านต่างๆที่อยู่เบื้องหลังนี่ผมธุรกิจก็จะเจ๊งแล้วเดี๋ยวนี้นี่ผมขออีกนิดนะแสดงว่ามันสอดคล้องกับคำกล่าวของอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศญี่ปุ่นชื่อยูริโกโคอิเกะท่านพูดเลยท่านบอกว่าโดยเนื้อแท้แล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยคือความพยายามทำลายประชาธิปไตยโดยฝ่ายค้านและชนชั้นนำโอ้โหผมว่างั้นเลยนะเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถเอาชนะทักษิณผ่านการเลือกตั้งได้พวกเขาจึงต้องการบั่นทอนประชาธิปไตยในประเทศเพื่อไม่ให้ประชาชนเลือกรัฐบาลที่พวกเขาไม่ชอบใจอีกเนี่ยเห็นไหมใครเขียนนะใครเขียนนะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นชื่อยูริโกโคอิเกะรู้ดีกว่าคนไทยนะโอ้โหรู้ดีกว่าคนที่อยู่ข้างหลังเมืองไทยคนไทยเนี่ยหูดีแต่ว่ารู้ดีกว่าคนที่ไปตามหลังสุเทพอยู่อีกใช่มันรู้ดีคนไทยเนี่ยรู้ดีแต่มันพูดไม่ได้ของเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาได้แล้วอดีตรัฐมนตรีกลาโหมที่ปรึกษาความมั่นคงของญี่ปุ่นน่ะพวกนี้เขาเรียกรู้ทันเกียรติจริงรู้ไม่จริงเกียรติจังถ้าเราไม่มีคนพวกนี้ป่านนี้เขายึดอำนาจไปเลยครับแต่ตอนนี้นานาชาติเขาส่งสัญญาณนะว่าอย่าทำอย่าทำเขาต้องการคันลองของประชาธิปไตยและท่านนายกยิ่งลักษณ์ในจริงๆแล้วเนี่ยมาตรา181รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจน
ปไหนไม่ได้เพราะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่มาเปลี่ยนต่อไม่ตลกตุลาการธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นเนี่ยพ้นยังไงก็พ้นแล้วพ้นด้วยการยุบสภาแล้วต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เพราะท่านบอกว่าท่านยอมที่จะตายในสนามประชาธิปไตยวันนี้ท่านเหนื่อยมากทั้งสับทั้งโขกทั้งด่าเวทีสวนลุมพินีไม่โอ้โหอย่าเรียกว่าภาษาคนเลยครับภาษาอะไรผมก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าคนดีครับครับคนดีก็อย่าลืมว่าขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนิดนึงเด้อกฎหมายรุ่นฉบับนี้ที่การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งครับทีนี้เมื่อเลือกตั้งแล้วพวกผมนี่ไปยกมือให้นายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกครับเมื่อนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกแล้วลาออกจากผู้แทนความเป็นผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงครับท่านมีผู้แถลงก็บ่ได้เป็นผมบ่ได้เป็นจักคนนายกยิ่งลักษณ์ก็บ่ได้เป็นคือความเป็นผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงแล้วถูกต้องแต่ว่าบังเอิญคำว่านายกนี่ต้องรักษาการไว้ถาผู้อื่นซะก่อนรัฐธรรมนูญมันบังคับมันบังคับไว้มันไม่ให้ไปไหนมันไม่ให้ไปไหนให้เป็นซะก่อนจริงๆรัฐธรรมนูญได้วิเคราะห์ทั้งหมดแล้วทั้งหมดแล้วหมายความว่ากระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนกระบวนการการแก้ปัญหาไว้ทั้งหมดด้วยทุกๆเรื่องไม่ว่าการเลือกตั้งหรือการรักษาการเพื่อไม่ให้ประเทศเสียหายครับเกิดสุญญากาศไม่ได้ประเทศถูกต้องคือไม่ให้ประเทศเสียหายประเทศไม่มีผู้นำไม่ได้ไม่มีผู้ตัดสินใจไม่ได้รัฐธรรมนูญ181จึงเขียนบอกว่าคุณไปไหนไม่ได้นะต่อให้ยุบต่อให้เลิกคุณต้องรักษาการจนกว่าจะมีคนใหม่มาเปลี่ยนถ้าครม.ชุดใหม่หรือรัฐบาลชุดใหม่ไม่มาเปลี่ยนคุณก็ไปไหนไม่ได้ยังอย่างเร่งแล้วคุณจะพยายามเรื่องเดียวอยู่นั่นแหละให้เขาไปอย่างเร่งเพื่ออย่างเพื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วพวกนี้ไม่เคารพกฎหมายอย่างให้วางซะเขาต้องการแค่นั้นนะว่าตัดสินสิ้นสุดแล้วเดี๋ยวนี้มันสิ้นสุดแล้วถ้าทำกันอย่างนี้อาจารย์เวียงนะมันไม่ใช่เรื่องของปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเรื่องของเลือกตั้งก่อนปฏิรูปผมดูไปดูมาเนี่ยผมจะเชื่ออาจารย์ลิขิตอีกแล้วมันจะนองเลือดก่อนเลือกตั้งหรือจะเลือกตั้งก่อนนองเลือดแหละเพราะมันไม่ใช่ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูปเพราะคุณดันทุรังจนกระทั่งคนเนี่ยมันทนไม่ได้มนุษย์ทนทุกสิ่งทุกอย่างได้นะพระนบีบอกนะแต่ไม่สามารถทนต่อความอยุติธรรมได้ตอนนี้คุณจะแก้ปัญหาก่อนนองเลือดหรือจะให้นองเลือดก่อนแก้ปัญหาอยากจะส่งสัญญาณนี้ไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศตัวนึงบอกไงผมถามว่าท่านนายกถ้านายกที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบอย่างแท้จริงที่ทำได้ง่ายที่สุดณเวลานี้กับนายกมาตรา7ที่คุณอยากได้นะถามว่าไอ้ตรงไหนประเทศสงบพอกันถ้ารู้ถ้าดูสัญญาณจากต่างชาติในความเห็นเขาทั้งหมดที่ท่านพิภูพูดทั้งหมดเนี่ยเขาไม่รองรับในเรื่องของมาตรา7หรือกระบวนการนายกที่มาจากปฏิวัติรัฐประหารเอาเป็นรับประชาธิปไตยจำนงแมนปฏิวัติยึดอำนาจแล้วเอาคนมาเป็นนายกก็อยู่ว่าไรดอกก็ตั้งแต่ดิบริหารบ่ได้คนละยุคแล้วยึดได้แต่ห้ามอยู่ยึดได้แต่ห้ามอยู่ที่ช่องคุณทำไปทำไมครับผมถามว่าคุณทำไปทำไมครับเงี้ยไปอย่างทั้งเดี๋ยวผมดูกองทัพเลยผมดูทหารไม่รู้นะผมดูแววตาดูความรู้สึกเขาก็คงไม่อยากจะยึดหรอกแต่ว่าอาจจะถูกบีบเข้าจนท่านเองก็หน้าเขียวมาแล้วผมเห็นผบ.ทบ.เนี่ยถูกบีบมันมีการบีบให้คนทำผิดกฎหมายด้วยนะแปลกในประเทศเราก็ต้องฝากไปยังผบ.ทบ.เดี๋ยวนี้นี่ผบ.ทบ.เราคิดหนักผู้แถลงครับสนธิบุญยลกลิ้นนี่ปฏิวัติยึดอำนาจแล้วปั้วเลยมีอำนาจอยู่หามือหลังจากนั้นเขาให้นั่งทรงลงอยู่บ่เห็นหยังบ่ได้จักอย่างเห็นไหมเป็นตัวอย่างเลยนะอ๋อตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวเขาก็บ่ให้สนธิที่สำคัญตรงไหนวะตราบาปติดจนถึงทุกวันนี้ถูกต้องตราบาปในความเสียหาย2549ถึงคนไทยณเวลานี้คือบาปอันมหันต์ถ้าจะว่ากันตกนรกไม่รู้กี่ขุมท่านพลเอกสนธิที่เจ็บปวดที่สุดท่านเข้าสู่ระบบรัฐสภาไปเลือกตั้งแล้วท่านในออกพรบเพื่อที่จะให้ประนีประนอมเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติไอ้คนที่ท่านเคยปฏิวัติจนได้เป็นนายกเลยนะลูกพรรคมาทิ่มตาท่านนะผมไปยืนขวางไว้บอกว่าเงินมันยัดปากหรือยังไงแต่ไม่พูดออกมาโอ้โหวันนี้ท่านถึงบางอ้อแล้วว่าโอ้โหคนที่ตัวเองยึดอำนาจจนมีผลได้เป็นนายกเลยเนี่ยพอมันไม่สมประโยชน์ในสภานิ้วบางคนเป็นคุณหญิงคุณนายนะโคตรกักขระเลยนิ้วกับทิ่มลูกตาของพลเอกสนธิหัวหน้าคณะปฏิวัติวันนั้นผมไปยืนขวางไว้นะผมคิดในแง่มนุษยธรรมและอีกอย่างนึงเอ้ยทำไมไอ้คุณนี่ผู้ดีเป็นอย่างนี้วะใช่ศาสตร์ทหารนี่แกลูกแลนหนีเลยโอ้โหยันคนยันชุมประชาธิปัตย์หุ่มตีผมนึกว่าแต่เขากันยังนั่งนิ่งอยู่ไปเป็นผู้แทนนำกันนี่ตาหนึ่งผมก็เหลียวเบิ่งพลเอกสนธิ
ผมบอกคุณทำลายระบอบประชาธิปไตยวันนี้ถึงบางโอ้เลยว่าโอ้คนที่ยึดอำนาจมาจนมีผลในรัฐบาลเนี่ยยังทำท่านได้ขนาดนี้นะแล้วผมอีกนิดนึงนะดร.ลิขิตพูดชัดนะยึดอำนาจเสร็จร่างนูน250พวกคุณก็ทำกันนะร่าง550แล้วไม่พอนะคุณมาร่างไอ้พวกพรบเลือกตั้งนะพวกคุณก็ทำเองนะพรบเลือกตั้งเสร็จแล้วมาแก้รัฐธรรมนูญให้เลือกตั้งแบบ3คนมาเหลือ1เขต1คนคุณก็ทำอีกนะจากปาร์ตี้ลิสต์เมื่อก่อนเป็นสรรหาเขาเรียกว่าระบบ8คน10จังหวัดเลือกมา8ใช่ไหมนะคุณก็มาแก้เป็น125คนเป็นปาร์ตี้ลิสต์ถ้าเป็นบ้านคุณสร้างเองทั้งหลังเลยแล้ววันนี้กูบอกคุณต้องรื้อบ้านเพราะหลังคารั่วแล้วมึงจะมาด่าใครเพราะมึงทำของมึงเองมาทั้งหมดอ่ะไม่หลังคารั่วมันบอกว่าขอรื้อบ้านเนื่องจากบ้านสร้างไม่ดีกูขอรื้อก่อนทั้งที่ตัวเองเป็นคนสร้างทั้งหมดสร้างทั้งหมดเลยแล้วพอคุณจะอาสาสร้างมั่งบอกไม่ได้เพราะสิ่งที่คุณสร้างมันจะไม่ดีเขากติกาเขาทั้งไลน์แมนทั้งคนเป่านกหวีดแล้วพอเล่นแพ้เริ่มมาด่าว่าฟุตบอลมันเบี้ยวผมนึกบอกว่าวันนี้ตรงวันนี้รัฐประหารคุณเลิกคิดเถอะเมื่อกี้ท่านพิภูบอกว่าผบ.ตบ.ก็คงจะหน้าเขียวผมก็ขอฝากถึงท่านว่าถ้าท่านจะหน้าเขียวถูกบีบเนี่ยนะขอให้ท่านหน้าเขียวเพียงคนเดียวอดทนอย่าให้พี่น้องประชาชนอย่าให้คุณต้องมาหน้าเขียวเพราะท่านหรือว่าหน้าเขียวไปพร้อมๆกันด้วยมันเป็นความทุกข์ทั้งประเทศยอมซะถ้าคิดว่าเป็นทหารที่แท้จริงรักประเทศชาติที่แท้จริงใครจะบีบหน้าเขียวยอมเขียวยอมเจ็บคนเดียวผมกลัวว่าฝ่ายอำมาตย์มันจะเปลี่ยนตัวเล่นนะดิอ้าวก็ต้องสุดท้ายก็ไม่ว่ากันอ่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วท่านจะฝากอะไรพี่น้องประชาชนบ้างอย่าลืมพรุ่งนี้ที่จังหวัดเลยเที่ยงกินอาหารแล้วก็อย่าลืมครับผมจะฝากนิดหนึ่งวันที่28วันจันทร์ 13.00 นาฬิกานะครับก็เขาเรียกประชุมเพลิงนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมายาวนานไม้หนึ่งวันนี้อะไรวันนี้อะไรนะครับวันจันทร์ที่28ครับ28นะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับเขาก็เป็นสหายร่วมรบเพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงพวกเราก็เจ็บปวดสะเทือนใจนะครับก็ไว้อะไรให้กับไม้หนึ่งครับนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ฝากอะไรผมฝากว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ต้องยืนหยัดและยืนยันว่าสิ่งที่ถูกต้องคือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราต้องยืนหยัดและยืนยันอย่างแท้จริงอย่าย่ออย่าท้อนะอย่าไปคิดว่าเราจะแพ้จะชนะเราต้องชนะเพียงอย่างเดียวประเทศต้องชนะเท่านั้นไม่มีแพ้นะครับก็ฝากพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้เราก็คงจะต้องลาจากกันนะครับวันนี้ภาษาถิ่นหายไปน้อยหนึ่งครับผมนะครับประธานไม่อยู่ภาษาถิ่นประธานไม่อยู่หายเลยนะครับเพราะไม่มีภูมิคุ้มกันกลัวพูดภาษาถิ่นจะโดนเขาหาแบ่งแยกได้ครับวันนี้ต้องจากลากันด้วยลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ